อรุณสวัสดิ์ Good o d m o r n i n g ครับกรุ๊ปปี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call ในเช้าวันหยุดลองวีเ end นะครับวันนี้วันจันทร์ที่6มีนาคม2566ครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4ปีขานในปีที่เป็นปีอธิกสุรทินคือมีเดือน8 2ครั้งนะครับก็ทำให้วันมาค้าบูชานั้นตรงกับ15ค่ำเดือน4ไม่ใช่เดือน3อย่างที่เราท่องจำกันมาตลอดนะครับ เปลวสีเงินก็มีพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ใน c o l ัมนิสตผมว่ารินสัจเดียวรายงานตัวครับวันนี้ฉายเดี่ยวนะครับเป็นวันหยุดลองวีเกนก็เลยไม่ได้กวนคอมเมนเตอร์ของพวกเรานะครับให้ได้พักผ่อนกันด้วยหลายท่านก็มีภารกิจกันค่อนข้างแน่นในช่วงลองวีเอนนะครับ ก็เลยฉายเดียวแต่นำคอลัมน์มาเสนอมากมายเลยครับเลวสีเงินก็มีพูดถึงเรื่องของวันมาคาบ,บูชามีพูดถึงเรื่องอุ้งอิงไปชักดาบที่หน้าศาลของย่าโมนะครับพูดถึงอ่านเอาเรื่องก็นำเอาโพลที่สงขลามาวิเคราะห์ด้วยถึงกระแสนิยมในตัวบุคคลและตัวพภกกาครเมืองนะครับตั้งข้อสังเกตกับ ความนิยมของคนสงขาที่นิดาโพลไปทำสำรวจมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับปนคนปน,นข่าวพูดถึงการบูลลี่อาการมือบวมอาการอุ้มท้องของอุ้งอิงว่าคนที่บูลลี่นั้นก็เลวพอๆกันนะครับและปนคนปนข่าวก็ยังคงจิกชูวิตไม่เลิกเช่นเดียวกันเรื่องเงินทอนสามหื่ล้านที่ ออกมากล่าวหาคุณศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนี่เป็นคอลัมน์ที่เรานำเสนอกันต่อด้วยอัปเดตเหตุการณ์รอบโลกและปิดท้ายกันเช้าวันนี้นะครับพาไปเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์กับด Nomad เมืองที่เป็นเมืองในฝันของผู้ที่ชื่นชอบ Winter Sports คือเมืองอะไรติดตามกันได้ในช่วงท้ายของรายการในช่วง alone together นะครับก่อนอื่นเราไปกันที่ headlines กันก่อนเลยครับ a ฮดไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับนิพน์ oll, ลั่นประชาธิปัตย์ไม่มีวันตายคนโดดเรือหนีไหว้ไม่ถึงฝั่งเป็นเหยื่อฉลามสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติรธรรมเนื่องในวันมาคาบูชาองค์อิง,องนำทัพเหยียบจมูกเนวินลูกพักแกว่งปากประกาศไล่ตระกูลชิดชอบบิ๊กตูนอนตอ่อพว่วมในการพระมงกุฎกล้าเผยอาการมือขวานั้น ติดเชื้อแต่ยืนยันไม่ใช่เก้าเทียมนะครับคนสงขลาหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกต่อแต่ใจยังเชียร์สสประชาธิปัตย์นั่นคือส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ส่วนมติชนนะครับเผยหงชนะขาดที่สุดในเกมแดงเดือดผีทาบสถิติแพ้ย้ำสุดในประวัติศาสตร์ทีมนะครับก็เป็นผลฟุตบอลที่หลายๆคนนั้น จับตารอคอยรีบเข้านอนกันแต่หัวค่ำเพื่อตื่นมาชมฟุตบอลนะครับชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเประตูต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่5มีนาคมนับเป็นชัยชนะที่สกอร์ขาดที่สุดของหงแดงในประวัติศาสตร์การเล่นเกมแดงเดือดทำลายสถิติชนะ7ประตูต่อหนึ่งที่เคยทำได้เมื่อเดือนตุลาคมปี1895ลงได้สำเร็จนะครับ ด้าน AFP ก็รายงานนะครับว่าการปราชัยในครั้งนี้เทียบเท่าสถิติการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูโดยครั้งอื่นๆที่ปีศาจแดงแพ้0-7มีอีก3นัดนะครับได้แก่บุกพ่าย Blackburn Rovers ในปี1926บุกแพ้ Aston Villa ในปี1930และบุกแพ้ w o l v e h a m p t o n ในปี1931ครับ มีอยู่หลาย headlines เพราะมีการนำเสนอเป็นระยะระยะนะครับอีก headlines หนึงในเครือมติชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใส่สกอร์ไม่ทันหงแดงสยายปีกถล่มผีเละเป็นโจก7ประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนหนุนเศรษฐาทวีสินกู้วิกฤตเศรษฐกิจชี้การพัฒนาประเทศนั้นต้องกลา้าคิดนอกกรอบนี่เป็น headlines ของมติชน อธิการมทักษินมาเองอัดสอสประชาธิปัตย์หลังปราศัยด้อยค่าล่าสุดจ่อเข้าขอขมานั่นก็เป็นเฮดไลน์ในส่วนของมติชนในเช้าวันนี้นะครับทันเหตุการณ์ของผู้จัดการนายกกรีซโพสต์ Facebook ขอโทษครอบครัวเหยื่อรถไฟชนกันนักท่องเที่ยวต่างชาติฟ้องกองปราบเอาผิดเจ้าของกาด ผับย่านข้าวสารตบหน้าใส่กุญแจมือนะครับก็เคลียร์กันไป50,000บาท8แบงก์เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพโทรได้24ชั่วโมงสตอชอเตือนภัยเวียนเทียนออนไลน์ระวังถูกหลอกติดตั้งแอปดูดเงินนะครับวันนี้วันมาคาบูชา ผู้เสียชีวิตจากให้หวัดใหญ่ในสหรัฐตอนนี้แตะ1 8 0่1 8 0 0รายแล้วนะครับนี่คือ Headlines ในเครือผู้จัดการในหมวดทันสถานการณ์นะครับทันเหตุการณ์นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวอื่นๆนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลก็มีด้วยเหมือนกันนะครับกาก,กโป้นูเนสซาลาซัตเบนลิเวอร์พูลถล่มแมนยูยับเยิน7ประตูต่อ 0, ูนย์แทนฮาก สับเละแข่งแมนยูไร้ความเป็นมืออาชีพบุกโดนลิเวอร์พูลยิงยับนะครับ DSI ออกหมายเรียกเมกรามาสามีหยาดทิพชี้แจงครอบครองเพนท์เฮาส์หรู9มีนาคมนี้เงียบกริบนะครับผ่านมา7วันชูวิทย์เมินส่งใบเสร็จเงินทอนสายสีส้ม30,000ล้าน อาเพศนิมิตลางอุบาตภัยสารเผยอาการบอกเหตุ4ประการความเจ็บป่วยบิ๊กตูจะเข้าเรื่องไหนต้องถามผู้รู้สเปร์ของเจ้าชายแฮร์รี่ช็อกโลกรอบใหม่ยันไม่ใช่ทหารอังกฤษทุกคนต้องเห็นด้วยกับสงครามอัฟกา,านิสถานของวอชิงตันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี ทําทีขอจบดรามา่าฮุนเซนหางโผลชวนไทยขเขมรยื่นเป็นเจ้าของร่วมมวยไทยและสงกรานยังไม่จบนะครับเรื่องของเคลมโบเดียเนี่ยนะครับสารอนุญ,ญาตฝากขังจิว๋วผู้ต้องหาเแบ็บพนันเครือข่ายสารวัตรสัวโซเชียลเดือดรองเลขาประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยด้อยค่ามอทักษิณก่อนโพสต์ขอโทษไม่ได้เจตนานะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีชอบโชว์โปแก้ผ้ากลางหิมะกินในน้ำเที่ยวต่างประเทศรัวๆนำเทรนด์อวดรวยของพวกอินฟลูที่มักจะต้องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายนะครับพฤติกรรมก็จะเป็นชอบโชว์โปแก้ผ้ากลางหิมะกินในน้ำเที่ยวต่างประเทศรัวๆเป็นเทรนด์สำหรับผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อวดรวยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปตรวจสอบก็ ต้องสงสัยว่าจะทำผิดกฎหมายครับเครื่อนแนวหน้าเช้านี้นะครับประยุทธ์ vs เศรษฐามวยถูกคู่บนจุดพลิกดีลซ้อนดีลจากคนแดนไกลนี่เป็นบทวิเคราะห์ของทางแนวหน้านะครับวิ่งข้ามถนนไม่ทันไม่พ้นกระบะพุ่งชนร่างกระเด็นเกยฟุตบาทดับก็เป็นข่าว อุบัติเหตุที่อยู่ในแนวหน้าเช้าวันนี้มาพร้อมกับควายขิดเจ้าของผู้คนวิ่งแตกตื่นไปคนละทิศคนละทางนะครับน่าจะเป็นข่าวจากทางต่างประเทศแหละครับสำหรับเรื่องของนาทีสุดระทึกที่ควายขิดเจ้าของกลางงานประกวดคาดอากาศร้อนเสียงดังทําให้ควายเกิดความเครียดอ๋อนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีขออภัยนะครับที่มีการ นำเสนอภาพคลิปวิดีโอเจ้าของ YouTube ควายไทยร้อยล้านและคลิปติกตอกรายหนึ่งที่แชร์กันในโซเชียลเหตุระทึกควายขิดคนจูงควายที่งานประกวดควายในจังหวัดอุทยัยธานีนะครับส่วนเรื่องรถชนข้ามถนนไม่พ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันรวยสุขภาพครับวิ่งตามหอยเมืองฟ้าแดดสงยาง ทวรารวดีสีกาลสินนะครับเป็นข่าว csr ในแนวหน้าเช้าว,วันนี้วืดประกันมือขวาสารวัตรสัวคอตกนอนคุกพร้อมลูกน้องชาวเตือนภัยพลเอกสอเสือตุนประชาชนหลอกวิ่งเต้นคดีสารปกครองสูงสุดยังเดือดครับนิพิษโพสต์คลิปเตือนสติสอสอประชาธิปัตย เยียบซ้ำศักสยามเพื่อไทยโวลั่นบุรีรัมต้องทำความจริงปรากฏก็เป็นภาพของอุงอิงนะครับที่ไปเยือนถิ่นของภูมิใจไทยยังมีเฮดไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใจ Big Jazz เคลียร์ชัดชัดสพัดสบั้นทักษิณใครสนใจไปหาอ่านกันได้นะครับในหนังสือพิมพ์แนวหน้าในเช้าวันนี้ครับ คอลัมน์ของเปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับกรรำสัตวิบัติเป็นครับวันนี้ขึ้น15ค่้าำเดือน4เป็นวันมาฆบูชาความสำคัญของวันนี้คือย้อนกลับไปราวๆ2,611ปีหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้โลกุตรธรรมสู่สภาวะโลก,กวิถูพระผู้พ้นโลกแล้วขณะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันมหาวิหาร ใกล้กับกรุงราชครืในแคว้นมคธท่านที่เคยเดินทางไปสังเวสีแห่งที่อินเดียนั้นต้องได้ไปที่ป่าไผ่แห่งนี้นะครับก็ได้เกิดปรากฏการณ์มหาสัจจร,รย์ขึ้นที่เรียกว่าจาตุรงคขสันนิบาตคือวันนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3พระภิกษุ1250รูปจากทีสานุทิศเดินทางมาเฝ้าพระบรมศาสดาเจ้าพร้อมๆกันโดยไม่มีการนัดหมาย พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นและทั้ง1250รูปนั้นล้วนได้รับบวชจากพระพุทธองค์โดยตรงที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยถึงพร้อมเป็นมหัศจรรย์นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกกับพระอาหารหันต์ทั้งนั้นโอวาทาปาติโมกค,คืออะไรคือจุดหมายวิธีการหลักการ นับเป็นแก่นหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระภิกษุและพุทธบริษัทที่ต้องไปให้ถึงคือพระนิพพานวิธีการที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายนั้นโดยย่อคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีและการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงหลักการคือ หลักปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา6ประการนะครับคือไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครสํารวมในปาติโมกรู้จักประมาณในอาหารรู้จักที่นั่งนอนอันสงัดและบำเพ็ญเพียรในอธิจิตบางท่านอาจจะสงสัยก็วันนี้6มีนา66 ตรงกับขึ้น15บ้าค่ำเดือน4จะนับเป็นมาค้าบูชาได้อย่างไรเพราะวันนั้นเมื่อ2,611ปีโน้นเป็นเดือน3นินาและเราก็ท่องกันแบบนี้มาตลอดนะครับก็ให้เข้าใจกันง่ายๆว่าปีไหนเป็นปีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนปีนั้นวันเพ็ญเดือน3จะตรงกันกับเดือน4นะครับ อย่างปีนี้มีเดือน8-2หนเพนเดือน3จึงตรงกับวันที่6มีนาคมขึ้น15ข่้าคเดือน4ครับก็หมดข้อสงสัยกันไปอย่างที่ผมขานไว้ในต้นรายการเมื่อชั่ครู่นี้นะครับก็ขอให้ทำนั้นรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมโดยทั่วกันและทำนั้นขอให้รักษานายกประยุทธ์ให้หายจากโรคมือบวมโดยเร็วด้วย นอนในโรงพยาบาลก็สามารถบอกคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ว่าป้ายบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าเลือกตั้ง7พฤษภาคมลุงตู่ถือธงนำหน้าพักรวมไทยสร้างชาติปูพรมให้ชาวบ้านแต่ละพื้นที่รู้ได้แล้วเพราะที่ฟังเนี่ยแฟนๆลุงตู่หลายๆพื้นที่ยังสับสนอยู่นะครับว่าลุงตู่จะเป็นว่าที่นายกของพักไหน พูดถึงแต่ละพักนั้นก็ต้องชมนะครับว่าพักเพื่อไทยของครอบครัวอุงอิงแม้ใจรู้หมดหวังแลนสไลด์แต่ทุกคนก็เก็บอาการระท้อใจได้ดีนะครับยังไปเปิดเวทีเกทับรวมไทยสร้างชาติของนายกที่โคราชวานซืนขนาดอุงอิงอุ้มท้องไปชักดาบหน้าอนุสาวรีคุณย่าโมเสียงตะโกน ชยัยโยย่าโมออกศึกเพื่อไทยแลนด์สไลด์โคราชแลน d s สไลด์แทนที่จะคึกคักสร้างความฮึกเหิมกลับดูมันกระร้อยกริบเหมือนสิ้นเรียวสิ้นแรงยังไงก็ไม่รู้นี่คือการตั้งข้อสังเกตของเปลวสีเงินนะครับเรื่องอุ้งอิงชัดดาบชี้หน้าคุณย่าโม ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมากคือชักดาบเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ชักแบบไม่รู้ประษาชักแบบชี้ใส่หน้าคุณย่าโมนั้นไม่ใช่เครื่องหมายของการเคารพสักการะแต่มันให้ภาพลักษณะท้าทายเชิงลบหลูคุณย่าโมนะครับข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนโคราช ส่งคลิปภาพมาให้เปลวสีเงินดูพร้อมกับข้อความว่าวันนี้เพื่อไทยไปหาเสียงแต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไปชัดดาบชี้ใยสย่หน้าของย่าโมคนโคราชเห็นแล้วไม่พอใจอย่างมากเปลวสีเงินเข้าใจนะครับว่าอุงอิงไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นถ้าจะตำหนิต้องตำหนิคนรอบข้างโดยเฉพาะนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาพักเพื่อไทยเจ้าถิ่นแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกนะครับ ที่ส่งภาพสองภาพมาประกบกันเชิงเปรียบเทียบให้เปลวสีเงินดูภาพหนึ่งก็เป <maintenant S 1> ็นภาพครั้งยิ่งลักษ์ไปชักดาบหน้าคุณย่าโมกับอ <hilarious> ีกภาพหนึ่งเป็นภาพอุงอิงชักดาบและมีคำอธิบายภาพนะครับว่าครั้งหนึ่งเมื่อ29มกราคมปี59นางสาวยิ่งลักษ์อดีตนายกกราบสการะบนบานย่าโมพร้อมกับชักดาบชูขึ้นฟ้าหวังประกาศชัยชนะ จากนั้น23สิงหา60หนีออกนอกประเทศและ27กันยา60สารสั่งจำคุก5ปีมาวันนี้อุ้งอิงนำคณะเพื่อไทยกราบย่าโมทำพิธีชักดาบประกาศชัยชนะก็อยากบอกด้วยความหวังดีใครก็ตามที่เจตนาใช้คุณย่าโมเป็นพร็อพ ไม่ได้มีความเคารพจริงจังด้วยสุจริตใจผลจะเป็นอย่างไรอยากจะให้ไปศึกษาประวติศาสตร์การต่อสู้ใช้ชีพพลีเพื่อรักษาแผ่นดินของคุณย่าโมให้ทองแท้นะครับจะพบว่าใครก็ตามถ้าจิตอสัตต์ต่อแผ่นดินแล้วไซพรที่ขอนั้นจะพลันพลิกกลับวิบัติเป็นกว่าจะถึงวันเลือกตั้งครอบครัวใหญ่เพื่อไทยคงไปหาเสียงอีกหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ต้องไปกราบไหว้ขอพรก็อยากจะบอกด้วยความปรารถนาดีใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ถิ่นควรจะให้คำแนะนำในการกระทำที่ถูกต้องกับคุณหนูอุงอิงด้วยนะครับพูดเรื่องชักดาบเปลวสีเงินก้อนนึกขึ้นมาได้อุงอิงถือหุ้นใหญ่เอชี s อสเซที่พี่เขยนายนัทพงศ์สามีนางพินทองทาเป็นซ e อไมิใช่หรือเห็นครอบครัวรัตนพันธ์โดยนายสรายุทธรัตนพันธ์ พ่อและลูกๆนายลัดฟ้ารัตนพันธ์และนางสาวฐานิดารัตนพันธ์เขาเปิดถแถลงข่าววันก่อนประมาณว่า SC s c s a s s e t c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนหรือ ACS a s s e นนั้นมีพฤติกรรมสอ่อเป็นความผิดต่อการบริหารบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์พูดชัดๆ a c s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  e t ที่อุ้งอิงถือหุ้นใหญ่ไปชักดาบ ว่าด้วยไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่องซื้อขายที่ดินจนครอบครัวรัตนพันธ์เขาหมดเนื้อหมดตัวนะครับรายละเอียดนั้นก็คงจะพอทราบกันแล้วถ้าไม่มีมูลความจริงเขาคงไม่ตั้งโต๊ะแถลงอย่างนั้นหรอกนะครับแต่นี่ SG Asset กลับใช้วิธีปิดปากสื่อทำหนังสือถึง Top News ว่าข้อมูลทั้งหมดที่กลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์แถลงเป็นข้อมูลความเท็จทั้งสิน้น ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งบริษัท s อ a s ีแอฟ้องดำเนินคดีกลุ่มบุคคลน,นี้ในข้อหาหมิ่นประมาทในศาลอาญาศาลแพ่งขณะน,นี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลจึงขอแจ้งให้สำนักข่าว Top News ยุติการนำเสนอข่าวข้อมูลอันเป็นเทน็จนี้และนำออกจากสื่อออนไลน์ระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีด้วยมิฉะนั้นบริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป เออนะปเปลวสีเงินบอกไปว่าครอบครัวรัตนพันธ์ถแถลงข้อมูลเป็นเท็จท็อปนิวส์เสนอข่าวเป็นเท็จก็ไหนบอกเรื่องยังฟ้องร้องอยู่ในศาลศาลยังไม่ตัดสินแล้วระบุว่าครอบครัวรัตนพันธ์ถแถลงข้อมูลความเท็จได้อย่างไรนะครับและเอสซีแอเจ็ทก็พูดความจริงไม่ครบไม่ใช่เอสซีแอเ็ทฟ้องครอบครัวรัตนพันธ์ฝ่ายเดียวเอสซีแอเ็ทก็ถูกครอบครัวรัตนพันธ์ฟ้องแยง้ง เรียกค่าเสียหายตั้ง1,500ล้านบาทเหมือนกันนะครับขณะนี้ศาลก็มีคำสั่งรับฟ้องแย้งไปแล้วเมื่อ19มกราคม66สรุปไม่ใช่ SC Asset ฟ้องเขาฝ่ายเดียวเขาก็มีหลักฐานฟ้องแย้ง SC Asset ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อต่างคนต่างฟ้องจะว่าใครเท็จใครจริงยังไม่ได้จนกว่าศาลจะตัดสินฉะนั้นเนี่ยเ c Asset จะระบุว่าครอบครัวรัตนพันธ์ถแถลงข้อมูลเท็จยังไม่ได้ ส่วนท็อปนิวเสนอข่าวตามหน้าที่โดยสุจริตทั้ง SC s อ s เเป็นบริษัทมหาชนก็เป็นความชอบธรรมที่จะนำเสนอนะครับทางที่เป็นประโยชน์กับเครดิต s อ s เและทางปกป้องความมีเมตตามีคุณธรรมทั้งซื่อสัตย์สุจริตของครอบครัวชินวัตรรวมทั้งภาพพจน์ของว่าที่นายกอุงอิง Top News ส์เขารายงานข่าวที่ครอบครัวรัตนพันธ์ถแถลง s c s ซีเอก็ต้องใช้หนามบง่งหนามไปถแถลงเคลียร์ประเด็นกับ Top News เผยแพร่ให้เป็นข่าวบ้างเชื่อผมเถอะยิ่งไปขู่ท็อปนิวยิ่งเน้นคำว่ารวยแล้วไม่โกงให้เด่นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งไปขู่ Top News ยิ่งเป็นการเน้นคำว่ารวยแล้วไม่โกงให้มันเด่นยิ่งขึ้นเปลวสีเงินคนปลายซอยครับชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สาหรับน้าที่ผมดื่มทุกวัน ผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าอ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมเช้าวันนี้นะครับคิดตามโพลโดยบอกว่าบางทีก็ต้องฟังโพลบ้าง วันนี้5มีนาคมนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนสงขลาเลือกพักไหนโพลนี้เนี่ยเจาะลึกเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลาจาก1,100ตัวอย่างสำรวจระหว่าง17-23กุมภาพันธ์กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ก็ถือว่าเพิ่งทำสดสดร้อน เป็นอารมณ์ร่วมทางการเมืองที่ยังสะท้อนความเป็นจริงณนะช่วงเวลานี้อยู่ผลสำรวจที่ออกมานะครับถามถึงบุคคลที่คนสงขลาจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1นึร้อยละยีเป็นพลเอกประยุทธ์เพราะซื่อสัตย์สุจริตมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับที่สร้อยละ18.46 ตามอันดับ1อยู่หลายจุดนะครับอันดับ1นึ่อันดับ2องร้อละสิแพทองทานองอิงเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบเพื่อไทยนโยบายของพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาสินค้ากเกษตรได้บางส่วนชื่นชอบผลงานตระกูลชินวัตรอันดับที่3 1 1ร้อิพิธาลิมเจริญรัตเก้าวไกลเพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ชอบนโยบายอุดมการทางการเมืองอันดับที่4 0 0ร้อยละ10.36บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่5 0 0ร้อยละ7.18ก่อนจาติกาวนิชจากชาติพัฒนากลา้าเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและชอบนโยบายนะครับอันดับที่6ร้อยละ6.73จุรินลักษณะวิิธิ์เพราะ ชอบผลงานบางส่วนก็บอกว่าเป็นคนใต้เหมือนกันอันดับที่7 0 4.64อนุทินชาญวีรกูลเพราะผลงานชัดเจนมีประสบการณ์ชื่นชอบนโยบายส่วนลุงป้อมไปอยู่อันดับที่1200ละ1.09เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมานั่นคือเหตุผลนะครับประกาศหอมก็เลยถามว่าเห็นอะไรในโพลี้บ้างครับ ลุงตู่ป๊อปปูล่าพอสมควรแสดงว่ากระแสไม่เอาทักษิณน,นั้นยังแรงอยู่แต่อุ้งอิงก็ตามมาห่างๆนะครับที่น่าประหลาดใจกว่าคือก่อนจาติกาวนิตป๊อปปูล่ากว่าจุรินลักษณะวิสิทธ์เกิดอะไรขึ้นที่สงขลาครับจริงอยู่ครับโพลไม่ใช่ความเห็นของคนสงขลาทั้งหมดแต่โพลใช้ดูเป็นแนวทางได้แม้บางครั้งจะมีความเบี่ยงเบนไปบ้างก็ตามทีนะครับ คนสงขลาไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วอย่างนั้นหรือเพื่อตอบคำถามนี้ไปดูการสำรวจข้อต่อไปนะครับว่าพักการเมืองที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตในวันนี้เนี่ยพบว่าอันดับที่1ร้อยละ23.46ประชาธิปัตย์อันดับที่2ร้อยละ19เพื่อไทยอันดับที่3ร้อยละ15.91รวมไทยสร้างชาติอันดับที่4ร้อยละ13 4, 5, 9้าก้ไกลอันดับที่5ร้อยละ7.55ภูมิใจไทยอันดับที่6ร้อยละ4.73ายังไม่เคาะยังไม่ตัดสินใจอันดับที่7ร้อยละ4.64พักชาติพัฒนากลา้าอันดับที่8ร้อยละ3.18พักพลังประชารัฐอันดับที่9ร้อยละ2.45เสรีรวมไทยอันดับที่10ร้อยละ1.45พักไทยสร้างไทยนะครับ แสดงว่าคนสงขลานั้นยังเป็นแฟนพันธ์แท้พรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่จุรินต่างหากที่ไม่สามารถกลุ่มหัวใจของชาวสงขลาไว้ได้นะครับตัวเลขนี้เนี่ยไม่ต่างไปจากคำถามที่ว่าพรรคการเมืองใดที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อในวันนี้มากนักเพราะพบว่าอันดับที่1ก็ยังคงเป็นร้อยละ22.91คือประชาธิปัตย์ส่วนอันดับ2ตามมาไม่ห่างนะครับร้อยละ20.09พักเพื่อไทยครับ คะแนนนิยมในประชาธิปัตย์นั้นก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งคะแนนพักและสอสอเขตที่จริงการเลือกตั้งการเลือกลักษณะนี้เนี่ยไม่ต่างจากการสนับสนุนให้จุรินลักษณะวิสิทธิ์เป็นนายกเพราะค a n d i d a t นายกของประชาธิปัตย์คือจุรินแต่เมื่อให้ระบุคะแนนนิยมตรงกับได้แต่เมื่อให้ระบุคะแนนนิยมนะครับตรงๆเนี่ยกับได้อันดับที่6 ทั้งทงที่ประชาธิปัตย์ถือเป็นเจ้าของพื้นที่ภาคใต้มันสะท้อนจุดอ่อนของประชาธิปัตย์ว่าอยู่ที่ตัวหัวหน้าพักเมื่อมองในภาพรวมคือผิดคาดที่พักเก้าไกลกระแสหายไปเยอะทีเดียวนะครับผิดกับปี62ในนามอนาคตใหม่ที่กระแสในตัวเมืองสงขลาและหาดใหญ่แรงจนกวาดคะแนนพักได้สูงมากที่น่าประหลาดใจไม่แพ้กันเพื่อไทยตามจี้ประชาธิปัตย์มาติด,ตด เกิดอะไรขึ้นคนสงขาชื่นชอบระบอบทักษิณอย่างนั้นหรือสิงหา60เพิ่งจะผ่านมา6ปีนี่เองศาลคดีกาแผานคะดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ให้จำคุกบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีพาณิชย์เนรัฐบาลยิ่งลักษณ์42ปีปัจจุบันยังอยู่ในคุกส่วนยิ่งลักษณ์หนีแต่พักการเมือง ที่เคยยกมือสนับสนุนรัฐบาลคอร์รัปชันกลับยังได้รับความนิยมสูงมากทีเดียวคนสงขาคิดอะไรอยู่ครับนี่คือโพลอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเช้าวันนี้นะครับอิสอิสไม่ทิก็อีสสิตใจสนุกไมมียัง ข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้นะครับบุลี่ลุงมือบวมบุลี่อุงอิงท้องเต้นกับน้องแรมโบ้นั้นถือว่าแ yeah, ย<อ>่พอๆกันนะครับกลายเป็นดราม่าการเมืองครับกรณีลุงตู่มือบวมซึ่งวันก่อนเต้นนัทวุฒิสายเกลือพว่มในการครอบครัวเพื่อไทยปราศัยมันปากหยิบอาการป่วยนายกลุงตู่มาขยี้ขย่ำด้วยคำพูดว่าเป็นลางบอกเหตุต่อไปต้องเรียกผู้นำรัดบวม กองหนุนกองเชียร์เพื่อไทยชอบอกชอบใจแต่อีกฝั่งฟังแล้วก็ของขึ้นโดยน้องแรมโบชนะศักดิ์อัถาวง์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีองค์ครักพิทักษ์ลุงก็ออกมาฟาดกลับนัฐวุธินะครับว่าควรจะเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์และไม่ควรนำเรื่องอาการป่วยของคนอื่นไปล้อเล่นบนเวทีปราศัยเรียกว่า บุลลี่นายกบุลลี่คนป่วยช่างเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะเอาเสียเลยทำตัวเป็นตลกในสภาโจกร่ำไปขณะเดียวกันก็ไม่ต้องนำอาการป่วยของนายกไปเปรียบเทียบกับองอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรที่อุ้มท้องเจ็ดเดือนกว่ายังหาเสียงได้ซึ่งตัวเองก็จะดูว่านางสาวแพทองทานจะสามารถลงพื้นที่หาเสียงเดินฉับๆขึ้นบันไดเวทีพูดจาฉะา,านได้อีกจนถึงเลือกตั้งหรือไม่ แมจะว่าไปผู้จัดการบอกว่าองครักษ์พิทักลุงก็พอๆกันกับพี่เต้นคนหนึ่งบูลลี่คนป่วยคนหนึ่งก็เอาคืนบูลลี่คนกำลังท้องกำลังไส้ไม่มีใครดีงามไปกว่ากันเท่าไหร่นักรอกนะครับเกิดแก่เจ็บตายใครจะป่วยใครจะท้องเป็นเรื่องธรรมดาห้ามได้ที่ไหนหยิบยกมายามเหยียดบูลลี่กันจะด้วยขนองปากพูดเอามันเรียกเสียงเรียกแสงก็ไม่ควรจะพึงกระทาทั้งนั้นนะครับ ของัน,นี้เนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าใกล้เลือกตั้งแต่ละพักแต่ละเวทีก็หาเสียงศาสตร์ได้ศาสตร์ป้ายได้ป้ายสีขาดแคลนตลาดคโคลนเลอะเทอะ,ะเปรเื้อนก็เป็นสีสันทางการเมืองแต่เรื่องส่วนตัวบางเรื่องก็ควรหรือไม่ควรที่จะเอามาแสะเอามาเหน็บกันนะครับทั้งนัทวุฒิและชนะศักรูร้ร,รู้กันอยู่ เบาได้ก็เบาไปเถอะพ่อคุณเปลวสีเงินไม่ใช่เปลวสีเงินครับนี่คือข่าวปนคนคนปนข่าวในเช้าวันนี้ครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้100อร์ซอร่อยสดชื่นแบบสควิสสควิสส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเก้สควิสคีบความอร่อยส่งต่อความสุขผู้จัดการดูจะชอบอกชอบใจคุณชูวิทย์เป็นพิเศษนะครับ ยังเขียนถึงคุณชูวิทย์อย่างต่อเนื่องในคอลัมน์ข่าวปนคนคนบนข่าวว่าคนอะไรมากอกสามตะก,กร้าปาไม่ถูกพลิ้วเงินทอนรถไฟสายสีสม้มบอกยังไม่มีโททโทโท นอกจากจ้างร้อยเล่นล้านกับบทบาทถมถุยเกลี้ยกราดท้าตีท้าต่อยเน้นเข้นอารมณ์ผสมดรามา่าเบียงเบนกลบเกลื่อนเนื้อหาที่ถูกจับโปะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าพ่ออ่างชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยังรักษามาตรฐานความพลิ้วไว้ไม่แผ่วโกหกพกลมไปวันๆนะครับวันนั้นพูดอย่างวันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งทั้งๆท,งท,งที่เรื่องเดียวกัน เหมือนกรณีตัวเองออกตัวแรงแฉว่างานประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มมีเงินทอนสามหมื่นล้านมีหลักฐานรู้เลขที่บัญชีธนาคาร HSBC ที่สิงคโปร์ร้องแรกแหกปากไปทั่วทั้งยื่นหนังสือให้นายกทั้งบุกไปกระทรวงคมนาคมประจักรพยานมีคนรับรู้จำนวนมากเพราะออกสื่อโดยตั้งใจล่าสุดโพสต์ผ่านเฟ e บุ o กเมื่อวานนี้5มีนาคมระบุ มีสื่อจ้องโจมตีนับถอยหลังทวงสัญญาให้เปิดหลักฐานที่ตัวเองเคยพูดเรื่องเงินทอนรถไฟฟ,ฟ้าสายสีส้มว่าแล้วก็เฉยใช้ตั้งหัวข้อใหม่ว่า3มวันแล้วรอชี้แจงของศักสยามแทนที่จะตอบคำถามเรื่องใบเสร็จเงินทอนกลับกลอกกลิ้งว่าเงินทอนคือเงินที่ได้มาจากการทำสัญญาของผู้รับเหมากับหน่วยงานรัฐ ในเมื่อรถไฟฟ้าสายสีส้มยังไม่ได้เซ็นสัญญายังลูกผีลูกคนอยู่แล้วจะมีเงินทอนได้ไงครับเขาแค่เตรียมการกันว่าไว้ว่าจะทอนเลยงงว่าจะนับถอยหลังทำไมชูวิทย์พูดหน้าตาเฉยนะครับอา้าววันนั้นตัวเองก็พูดเองว่าเขาโอนกัน30ม0 0ื่ล้านรู้ดีไปหมดเลขบัญชีอะไรแบงค์อะไรพอถูกตั้งคําถามถูกจี้ให้แสดงหลักฐานวันนี้มาบอกว่า เขาแค่เตรียมการจะมีเงินทอนได้อย่างไรเลยงงว่านี่ผ่านมาไม่กี่วันจำไม่ได้ซะแล้วตัวเองมนโนอะไรไว้ความจำสั้นจริงๆนะครับฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าชีวิตนี่คนอะไรนะครับ อยากจะพูดจะด่าใครว่าโกงด่าใครว่าชั่วก็ได้กระนั้นหรือมโนไปเรื่อยอ้างการต่อสู้ของประชาชนเป็นความชอบธรรมแต่ไม่มีข้อมูลเพียงหลอกให้คนเชื่อแล้วก็มีคนหลงเชื่อจริงๆแต่เมื่อถูกถามหาความจริงกลับพลิ้วไปพลิ้วมาโดยไม่รับผิดชอบพอจับได้ไล่ทันว่าหนังสือที่ส่งให้ในายกร้องเรียนเงินทอนสายสีสม้มก็ไม่มีเรื่องเงินทอนที่ชูวิทย์ว่านะครับ ชูวิทย์ก็โพสต์ตัดตอนเรียบร้อยแทนที่จะขอใบเสร็จเงินทอนหากจะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนบ้างนั้นต้องไปนับถอยหลังนายสักสยามเจ้ากระทรวงคมนาคมที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ชี้แจงภายใน15วันไปนู่นเลยนะครับเจ้าพ่ออ่างลื่นไหลกว่าฟองสบู่ในอ่างนะครับจากลีลานี้เนี่ย ชูวิทย์น่าจะเคยชินกับการพลิ้วมาตลอดชีวิตวันนี้พอมีแสงในตัวก็มั่วได้แบบอาหางการเชื่อว่ามีคนพร้อมที่จะเชื่อตัวเองก็เล่นใหญ่ดูถูกสติปัญญาของคนติดตามในโซเชียลว่าโง่พอที่จะยัดเรื่องอะไรลงไปแล้วคนเขาไม่สงสัยใครรู้มากขึ้นพอเขารู้ก็พลิ้วทำท่าบ้าบอพูดจาไร้สาระแสดงละครเล่นดราม่าให้คนชมลืม,ลมเรื่องที่เป็นสาระอยู่บ่อยๆครั้งนะครับ ชูวิทย์ก็เป็นมาอย่างนี้เสมอไม่ใช่หรือผู้จัดการตั้งคําถามนะครับคําถามถามว่ายังมีคนเชื่อชูวิทย์อีกหรือท,ทั้งทั้งที่เห็นทนโทษเรื่องเงินทอนนี้ก็แค่ตัวอย่างเดียวนะครับคิดถึงคําพูดของชูวิทย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นหมาบ้าว่าด้วยเรื่องสุนัขรับใช้มาถึงตรงนี้มีคําตอบให้กับสังคมโดยตัวเองฉเฉลยตัวเองไม่ต้องไปโทษใครนะครับใครเป็นสุนัขรับใช้ใครไม่ต้องสงสัยกันละ ใครที่ยังหลงเชื่อตัวตึงก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้แล้วเราว่าต้องทำอย่างไรคนที่พูดโดยไม่รับผิดชอบคนที่หิวแสงพอคนกระตุกด้วยความหวังดีก็หลงเงาตัวเองว่าเป็นระคังยิ่งตียิ่งดังไม่อยู่กับร่องกับรอยพุโทโธยังไม่รู้ตัวว่าพูดจะอะไรออกไปโดยไม่คิดนะครับสังคมมีตัวตึงเยอะแต่ที่อันตรายนั้นกลับเป็นตัวตึงที่หน้าหนาหน้าทนพ่นคำหยาบคายนิยมความรุนแรงทูก ดูถูกเหยียดหยามสตรีเพศเอาเรื่องส่วนตัวรับงานมาเหมารวมมโนเป็นเรื่องเพื่อชาติผู้จาขาดข้อมูลขาดหลักฐานอันตรายไหมล่ะคนแบบนี้สาธุชนผู้มีปัญญาไม่ต้องชี้แนะก็อ่านออกนะครับใครจะเชื่อว่าไม่มีเบื้องหลังบอกตัวเองนี่สิของแท้ชูวิทย์พูดเองแต่ทำกันตรงกันข้ามนะครับช่วงเวลาข้ามวันเปลี่ยนคำพูดไปเช่นนั้นอ้างต่อว่าจดหมายของกระทรวงคมนาคม ที่ถามหาหลักฐานได้ฉีกโชว์สื่อที่น่าทำเนียบไปแล้วนี่ก็ต้องถามซ้ํานะครับว่าแล้วไหนล่ะส่วนที่ว่าเงินทอนส0ม0 0ล้านเชื่อว่าครบ15วันชูวิทย์ก็จะไม่มีหลักฐานจะให้ใครและจะยังท้าทายให้ศักสยามฟ้องข้อหากล่าวเท็จถ้ามั่นใจว่าใบาเสร็จตัวเองมีจะตีโพยตีภายไปทำไมนะครับ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ววิชาแถเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวโซเชียลเขาเก่งสืบปั๊บเดียวก็รู้ใครมโนใครมั่วชูวิทย์อย่าประเมินคนไทยต่ำตมเกินไปว่าจะเชื่อตัวเองงมงายง่ายไดยทุกเรื่องนะครับวันนี้ตัวตึงที่ไร้าสาระแสดงละครว่าถูกของเข้าเนียนเป็นนิดทั้งพูดจาตลบตะแลงพลิกแพปลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทันต้องถือเป็นคนกลับกรอกโบราณเขาว่าคนประเภทนี้มากอกสมตะกรา้าปาไม่ถูก ลักษณะเหมือนใครก็ไม่รู้นะจ๊ะชูวีดก็สะกดชูวีดเป็น c h u w w d นะครับ c h u คือชูแล้วว e d ที่แปลว่ากัญชานะครับ w w d ชูวีดข่าวบนคนคนบนข่าวครับ Porsalane products noblest of ceramic is all the ceramic products p o r c e l a n n คือราชินีของเซรามิกทั้งปวง ซึ่งพอซ์เลนโดย3พี่น้องชาวสเปนฮวนโฮเซและวินเซนเตแห่งตระกูลยาโดที่ก่อตั้งในปีคศ1953นเ้อหนือชั้นยิ่งกว่าด้วยเทคนิควิธีการเผาเพียงครั้งเดียวหรือ Single f i r i n g นอุ่นหภูมิ1300องศาเซลเซียสที่ทำให้พอร์เลนของยาโดโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นเพราะสีที่ทาก่อนและหลังผ่านกระบวนการเผาจะแตกต่างกันซึ่งเป็นความลับของยาโดที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ ชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยาโดศิลปินจะบรรจงแต่งแต้มแ,และจัดกลีบด้วยมือทีละดอกซึ่งทำให้งานแต่ละชิ้นกลายเป็นงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกเชิญหลงไหลสัมผัสและเป็นเจ้าของพอเชลเลอค่าเหล่านี้ได้แล้วที่ยาโดชั้น3สยามพารากอน ความเคลื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้เครื่องบินโดยสารขนาดเล็กในสหรัฐตกหลุมอากาศรุนแรงระหว่างเดินทางทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและนักบินต้องเปลี่ยนเส้นทางนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินไฟไหม้ค่ายผู้อพยพโรฮิงญาในบังคลาเทศที่พักวายวอดกว่า2,000หลังนะครับ เกิดไฟไหม้รุนแรงที่ค่ายผู้อพยพโรฮิงยาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในบังคลาเทศทำลายที่พักไปหลายพันหลังผู้พลัดถิ่นนับหมื่นคนต้องไร้ที่อยู่ครับจีนประชุมสภาประจำปีตั้งเป้าเติบโตต่ตำสุดในรอบ25ปีและเพิ่มงบกองทัพอีก7.2ครับจีนเปิดฉากการประชุมสภาประชาชนประจำปีประกาศเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ราว5ซซึ่งต่ำสุดในรอบ25ปี ขณะที่เพิ่มงบประมาณกองทัพขึ้นอีกนะครับอิหร่านประท้วงเหตุนักเรียนหญิงถูกโจมตีด้วยสารพิษปริศนาบรรดาผู้ปกครองนักเรียนในอิหร่านได้รวมตัวประท้วงหลังเหตุนักเรียนหญิงทั่วประเทศถูกโจมตีด้วยสารพิษหลายระลอกญี่ปุ่นนับเกาะใหม่ในรอบ35ปีพบมีเพิ่มกว่า7,000เกาะ ไม่ได้เป็นที่ดินที่งอกขึ้นมานะครับแต่ว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นเป็นที่ดินที่มีอยู่แล้วแต่เมื่อ3 5ปีที่แล้วนั้นมันไม่ปรากฏนะครับผลการสำรวจล่าสุดญี่ปุ่นค้นพบว่ามีจำนวนเกาะมากกว่าที่คิดไว้ถึง7,000เกาะนะครับและทอมไซส์มอ์นักแสดงดัง,ดงจาก Saving Private Ryan เสียชีวิตนะครับทอมไซส์มอ์นักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังจากฮอลลีวูด โด่งดังเป็นที่จดจำของแฟนๆจากภาพยนตร์ Saving Private Ryan สียชีวิตด้วยวัย61ปีถือว่าเป็นการจากไปก่อนวัยอันควรทีเดียวนะครับกับภาวะเส้นเลือดในสมองโป่งพองนะครับหรือว่า Brain aneurysm นั่นเป็นชื่อทางการแพทย์นะครับทอมไซส,มส์มอเสียชีวิต ที่โรงพยาบาลที่เมืองเบอร์แบง์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่3มีนาคมหลังป่วยโคม่าจากภาวะโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองก่อนหน้านี้แฟนๆก็อวยพรภาวนาให้เขาปลอดภัยหลังจากที่ล้มหมดสติในบ้านพักที่ลอสแองเจลิสตั้งแต่18กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานี้นะครับปี66จนถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและแพทย์ก็ตรวจพบว่ามีภาวะโรคหลอดเลือดสมองป่งพอง มีรายงานนะครับว่าก่อนที่ทอมไซส์มอลจะเสียชีวิตทางครอบครัวของดาราดังได้ประกาศขา่าวเศร้าว่าตัดสินใจยุติชีวิตของทอมไซส์มอลหลังคณะแพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวทําให้ให้ทําใจว่าไม่มีความหวังที่ทอมไซส์มอลนั้นจะฟื้นขึ้นมาได้อีกและทอมไซส์มอลได้เสียชีวิตขณะนอนหลับเมื่อวันที่3มีนาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ ความสําคัญของวันนี้ในอดีตนะครับทุกๆเช้ากับเกร็ดความรู้จากคุณหมอชัยยศคุณานุสนร์กรุ๊ปปี้ของเรานะครับ6มีนาคมพศ .2445 ครับย้อนกลับไปในปีพศ .2445 เป็นวันก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเรลมาดริด คำว่าเรียลนั้นได้รับพระราชทานจากกษัตริย์แห่งสเปนเมื่อปีพศ2463มีความหมายว่าของกษัตริย์หรือของหลวงก็น,น่าจะเป็นคำว่า Royal ในภาษาอังกฤษน่นนัะครับทำให้มีรูปมงกุฎปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของสโมสรน,นี้เรียลมาดริดมีสนามย่าวาคือซานติเอโกเบอร์นาบวเยสตสีประจำสโมสรคือสีขาว และเป็นหนึ่งในสมสรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศครับ Ground, above the world. และมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ a l o n เ Together ไม่ได้พูดคุยกับคอมเมนเตอร์แต่จะพาไปเที่ยวกับ The Nomad ครับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้ยังเป็น Swiss Winter อยู่นะครับไปเมืองที่ป๊อปปูล่ามากๆและเป็นเมืองในฝันของทุกคนที่ชื่นชอบ Winter Sports จะคือเมืองอะไรไปชมกันเลยครับ และลาไปพร้อมๆกันนี้เลยนะครับกลับมาติดตามรายการ Thailand Morning Call ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรีเมียร์6โมงเช้าทางช่อง Nomad Media Thailand กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการกันได้นะครับและขอบพระคุณสำหรับการ subscribe ติดตามช่อง Nomad Media Thailand ผมว่ารินสัจเจเดลลาไปพร้อมกับเมืองในฝันเมืองนี้ในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับสวัสดีครับ Back in the day, St. Moritz was a small village unknown to the world, but the discovery of spring water changed everything. A spring of therapeutic waters was discovered in the Alps thousands of years ago. It wasn't until the Middle Age when a visit to St. Moritz became a pilgrimage and then a holiday destination during the summer. But now, the small town in the Upper Engadine region that hosted Winter Olympics twice is popular world over as winter sports paradise. St. Moritz mm -hmm. is regarded as the birthplace of winter tourism in the region after the arrival of first British tourist in 1864. An option for one who loves the snow but doesn't know how to ski. You put on the snowshoes. It might look easy, but it's very exhausting, especially when you have to go first on the virgin snow. nearby we were also attracted by an excellent idea of storing a precious resource water now we're inside the ice Tupa, the award-winning water storage idea by sonam wangchuk Mural, it's romance for stony hill it's one of the best viewpoints to enjoy the beauty of engadine mountains in winter people come up here for a walk and one of the popular routes is philosopher's walk san moritz is famous for winter sports but not far away from the city is the silts village which is famous for cultural events Unless you live here, Valfex, a valley in Sales Village, is only accessible for visitors on foot or on the horse ridden carriage. <laughs> Town nearby is where one can enjoy Fongju in the gondola, indulge yourself with local fried Giannotti's chocolate, and of course, the signature tart not only genotti's chocolate a trip to pontresina is considered incomplete without tasting the engadina tart at korkendorfer winding down after a long day on the slopes with a glass of whiskey sounds excellent but choosing one could be problematic here when there are thousands of brands to choose from devil's place is the largest whisky bar in the world Wild House MC in St. Moritz.